ดีครับค่ะตลาดหุ้นไทยรีบาวกลับมานะฮะครับยืนบริเวณนี้น่าจะเป็นยังไงต่อในช่วงนี้ค่ะก็ยังอยู่ในช่วงพักฐานพักตัวอยู่นะฮะค่ะพักตัวเพื่อลงต่อนะฮะค่ะยังไม่ใช่สัญญาณรีเวอร์เซลนะครับเป็นรีบาวตัวได้วัน2วันนะก็ถ้ารีบาวขึ้นไปก็ได้สัก10จุดนะฮะค่ะ1388 1404อะไรเงี้ยนะ1404ฮะประมาณเนี้ยนะฮะถือว่าถ้ามีปัจจัยดีๆอะไรเข้ามานะแต่ยังไม่เห็นนะฮะเห็นแต่แบบว่าจะลงนะฮะเห็นแต่ว่าปัจจัยลบบวกมันจะยังไม่มีนะมันมีแต่ปัจจัยลบที่จะเข้ามาเนี่ยเพราะนั้นมันก็จะยืนเทรดแบบนี้จะเห็นเทรดไปที่สัก2วันนะฮะแล้วก็เดี๋ยวค่อยดูว่ามันจะขึ้นได้ไหมถ้าขึ้นไม่ได้มันก็จะต้องลงนะฮะลงไปให้จบๆแล้วทำไมซิลิยูเมื่อกี้เขียวๆยืนเป็นแดงเฉยเลยก็มันเป็นแนวโน้มลงอยู่เนี่ยฮะมันอยู่ในแนวโน้มลงแล้วก็ขึ้นผ่านเมื่อกลางวันขึ้นไปก็เกินผ่านตัวแนวต้านสำคัญ890นั่นนะฮะไปได้แค่889.8แล้วก็ลงมานะใครลองมาก็ต้องปิดก่อนนะฮะคือเล่นให้จบในวันนะครับเว้นแต่ใครถือช็อตก็ถือต่อไปได้นะเพราะเทรนยังเป็นลงอยู่นะเทรนยังเป็นลงใครถือช็อตถือไปนะครับแต่ใครเล่นลองต้องเล่นสั้นมานะแต่ช็อตเนี่ยก็ต้องอดทนนะครับเพราะว่าจะยังไม่ลงเลยนะครับยืนอยู่เดี๋ยวจะแถวนี้ได้อีก2 3วัน4วัน5วันอะไรได้อีกหลายวันเหมือนกันน่ะจะยังไม่ลงไปเลยนะค่ะเพราะฉะนั้นถ้าดีสุดก็คือย่อลงไปแรงๆก็ลองไล่ขึ้นไปแรงๆก็ช็อตเนี่ยนะค่ะจะเล่นได้ทำได้แค่เนี้ยนะฮะ885เนาะ 885ก็ขอพูดถึงถ้าตั้ง120นาทีก็แนวรับก็อยู่ที่881นะเพราะนั้นพรุ่งนี้เช้าอาจจะเปิดมา881ลงไปลองใหม่อะไรเนี่ยนะครับค่ะเป็นทำนองเนี้ยนะฮะตลาดเขาจะเป็นอยู่แบบนี้อีกพรุ่งนี้ก็จะภาพตลาดคล้ายๆแบบนี้นะค่ะคล้ายๆวันนี้นะไม่ไปไหนหรอกค่ะแต่หุ้นที่โดนกดตอนนี้ยังเป็น2ตัวหลักนะฮะปตท.กับ LT ไม่เด้งนะคะคิดว่าต่างชาติยังขายอยู่ถ้ามองตามพื้นฐานนะค่ะค่ะต่างชาติเนี่ยเขาจะขายตามพื้นฐานอยู่แล้วนะครับค่ะเขาก็คงขายแบงค์ขายอะไรมาจนแบบว่าต้องรอผลกำลังงานไตรมาส3นะครับแล้วว่าจะขายเพิ่มไหมนะฮะแล้วก็ต้องตามดูละนะฮะส่วน AOT เนี่ยก็คงเป็นการคาดการณ์ผลประกอบการแล้วล่ะว่าถ้าเป็นแบบนี้มันก็คงจะลงอะไรเงี้ยนะส่วนพี่นิพนธ์พูดเบาค่ะไม่ได้ยินพูดถึงว่าถ้าเป็นกลุ่มตัว AOT นะครับก็คงคาดหวังไม่ดีในเรื่องของการท่องเที่ยวใช่ไหมครับเพราะต่างชาติเขาก็จะขายนะฮะส่วนปตท.นี่ก็คาดการณ์ที่ราคาน้ำมันอยู่แล้วนะฮะว่าราคาน้ำมันมันปกติมันหลุดนะครับตอนนี้น้ำมันรีบาวมานะครับแต่คิดว่ามันจะลงไปอีกเพราะนั้นเขาก็ยังต้องขายอยู่นะทางชาติถ้าขายอย่างเดียวนะเราก็คงรับได้สองสามวันนะปตท.ใช่ไหมฮะใช่ฮะคือเรารับตลาดอยู่ได้สองสามวันนะฮะคือเขาขายมาเนี่ย LT 262อะไรนะคิดว่าก็ยังไม่หลุดนะปตท.ที่แถวนี้ก็คงยังไม่หลุดนะนะครับคงยังรับได้อยู่ 2-3 วันนะครับคือเรารับเขาก็ขายนะเขาคงไม่สนขายไปเรื่อยๆนะรับกันหนักนะคือจริงๆแล้วการลงของเซ็ตมันก็ยังก้ำกึ่งนะฮะไปถึงว่ามันลงยังไม่สุดนะลงยังไม่จบนะฮะมันจะจบตรงไหนล่ะนั่นแหละมันมีปัญหาไงว่าคือที่เราบอกจบนะจบมันก็คือต้องรู้วิธีขึ้นนะฮะคราวนี้มันไม่รู้จะขึ้นมาได้ยังไงมันก็เลยยังไม่จบก็ประเด็นคอรมอลหรือเปล่านะที่มันจะขึ้นก็เป็นแบงก์มันยืนอ่ะคือมันเป็นปัจจัยทางจิตวิทยาค่ะอันนี้ปรับคอรมอลแล้วเนี่ยมันก็คงเป็นช่วยทางด้านจิตวิทยาแล้วแหละว่าคงจะมีการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้นเกิดขึ้นเนี่ยนะฮะของทีมที่เข้ามาใหม่ค่ะเราก็ต้องมาถามว่ากระตุ้นยังไงเพราะว่ามาทางฝั่งนโยบายการเงินเนี่ยก็คงไม่เกี่ยวก็เกี่ยวกับแบงก์ชาติใช่ไหมครับก็นโยบายการคลังก็ถามนโยบายการคลังก็เรื่องภาษีใช่ไหมครับก็มีเรื่องเดียวเรื่องภาษีจะลดภาษีอะไรถ้าไม่มีก็กลับไปดูว่าแล้วถ้าเป็นการฉีดเงินเข้าระบบล่ะผ่านตรงไหนนะฮะผ่านเกษตรกรผ่านอะไรแล้วแต่นะฮะจะต้องทำยังไงนะฮะมีไหมนะครับมากพอไหมที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจนะมันก็ต้องมาดูนะครับตลาดปิดแล้วนะคะ1,379ค่ะก็ข้างบนได้อีก10จุดนะ
บวกจากตรงนี้นะคะ10จุดหรือ 1,400 อะไรเนี่ยนะครับค่ะก็ดีแล้วนะครับที่ไม่พูดพลาดขึ้นไปค่ะนะครับแล้วดูพรุ่งนี้อีกวันนึงถ้าจะขึ้นก็คือวันศุกร์ต้องขึ้นค่ะพรุ่งนี้วันพฤหัสนะพรุ่งนี้วันพฤหัสให้วันนึงก็ยืนวันนี้ได้อีกวันนึงฮะแล้ววันศุกร์ก็คือต้องขึ้นนะครับขึ้นไม่ถือว่าขึ้นไปไกลๆแรงๆนะคนสูงก็ต้องโชว์แล้วล่ะก็จะต้องขึ้นนะครับเป็นแท่งเขียวใหญ่ขึ้นไปเลยผ่านวิ่งผ่านขึ้นไปเลยนะฮะวิ่งผ่านถ้าพูดถึงเซตก็ต้องขึ้นให้ผ่าน 1,420 ไปเลยอันนี้พอที่จะเชื่อได้ว่ายังรีบาวขึ้นไปได้ไกลนะฮะแต่ถ้าวันศุกร์แล้วยังยืนแถวๆนี้อยู่ก็ลงต่อแต่ก็คงจะไม่รีบลงนะคุณม่อนนะคือต้องรอมีเรื่องอะไรสักอย่างแล้วค่อยลงเซตก็จะเป็นแบบนี้นะฮะเพราะช่วงนี้ต่อไปก็คงถูกกดดันโดยปัจจัยต่างประเทศนะฮะหุ้นต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นในยุโรปหรือในอเมริกาก็กำลังจะเริ่มหลุดนะฮะหลุดแล้วก็จะลงแรงอ๋อเหรออ่าก็จะมีผลพอสมควรกับเรานะที่อื่นก็ลงคือเป็นเหตุที่ต่างชาติเขาขายตลอดนะนะคืออเมริกามันเดาโจมันเริ่มที่จะหลุดแล้วนะแล้วเยอรมันก็ห้อยๆอย่างนี้ก็จะหลุดแล้วล่ะค่ะของเราก็มีเงินอยู่ 12,000 ล้านเนี่ยที่จะซื้อหุ้นนะฮะค่ะก็อยู่ที่ว่าจะให้มันหมดเร็วหรือหมดช้าอืมนะครับถ้าอยากให้หมดเร็วก็ลากขึ้นไปลากขึ้นไปก็อาจจะแค่ 2,000 ตั้ง 12,000 ล้านก็หมดใช่มั้ยฮะหมดปั๊บก็ต้องขายลงมาใหม่อีกนะค่ะไปไม่ได้หรอกนะส่วนทองคำก็เด้งขึ้นมาแล้วนะครับดูคืนนี้นะครับอินดิเคเตอร์เริ่มกลับมาเป็นบวกสำหรับทองคำนะฮะมาเป็น1122ตัวนี้นะครับดูผ่าน1126นะฮะก็จะขึ้นได้อีก1ระลอกนะตามดูด้วยละกันนะครับวิธีเล่นก็คือถ้าเห็น1126ช็อตก่อนนะฮะถ้าผ่านไปก็กลับค่อยๆกลับมาลองกลับคืนนะฮะยังเป็นเด้งช็อตอยู่นะฮะทองคำจ้าจ่ายทองคำยังไปลองอยู่นะทองคำยังไปลองมีลุ้นขึ้นไป1-1-1-1-3-2-1-1-4-0 นะยังมีลุ้นอยู่นะครับ1-1-3 แล้วซีรีส์ยูนี่น่าจะไม่ควรหลุดตรงไหนตอนวันนี้ก็จะอยู่ที่ตัวที่เป็นช็อตเลยนะฮะก็คือ 880.8 วันนี้ใช่ไหมครับวันนี้ไม่เป็นไรวันนี้ปิดสูงกว่า 886.9 นะฮะวันนี้ 886.6 886.5 นะฮะถ้าปิดต่ำกว่า 886.9 พรุ่งนี้ก็ย่อก่อนค่ะนี่เช้าย่อก่อนนะครับแท่งเทียนท่านสุดท้ายเดี๋ยวหลุดนะฮะหลุดก็มีแนวรับอยู่ที่881.4นะครับเดี๋ยวถัดนั้นพรุ่งนี้ย่อลงไปก็กลับไปลองใหม่นะฮะใครจะเสี่ยงช็อตตรงนี้ไปก็ได้นะฮะแล้วพรุ่งนี้เช้าลงไปปิด 4-5 จุดนะฮะแล้วแต่จะเล่นนะฮะใครกล้าเสี่ยงก็มันไม่เรียกว่าเสี่ยงนะฮะไปถือว่าคนเล่นสั้นเนี่ยถ้าช็อตตรงนี้ข้ามวันไปเนี่ยโอกาสที่พรุ่งนี้ตลาดจะก่อนมีโอกาสสูงกว่าจะเปิดโดดเพราะกฎห้ามเปิดโดดอยู่แล้วนะฮะเปิดลงได้นะฮะห้ามเปิดขึ้นจะเปิดมาแล้วจะขึ้นได้ไม่เป็นไรนะครับก็แนวด้านข้างบนก็เป็น894โอเคก็ใครเจียกเสียงก็ช็อตดิลองช็อตดูแล้วพรุ่งนี้ได้5จุดช็อตวันนี้ลองพรุ่งนี้ได้5จุดนะฮะสต็อปลอสของขาช็อตก็ใกล้สุดนะก็อยู่ที่นะครับใกล้สุดก็อยู่ที่888นะ83ตัวเลยนะ888ได้ค่ะอ่ะเจอกันพรุ่งนี้ค่ะครับสวัสดีครับ